เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News การทำเหมืองทองในอวกาศอาจใกล้ความเป็นจริงเข้ามาเรื่อยๆเมื่อล่าสุด NASA ได้ประกาศแผนเตรียมส่งยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่ถูกเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยทองคำเนื่องจากคาดว่าแกนกลางของมันประกอบไปด้วยทองคำที่อาจมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยมากกว่า 300,000 ล้านล้านบาทโดยดาวเคราะห์น้อยดังกล่าวมีชื่อว่าไซคี16เป็นดาวเคราะห์น้อยโลหะขนาดใหญ่หน้ากว้างประมาณ225กิโลเมตรโคจรอยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีความพิเศษคือแกนกลางของมันประกอบไปด้วยแร่มูลค่ามหาศาลซึ่งนอกจากทองคำแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังคาดว่ามีเหล็กและนิกเกิลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่คล้ายกันกับแร่บนโลกของเราโดยก่อนหน้านี้ภารกิจไซคีเคยมีกำหนดการปล่อยยานอวกาศภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งจะถึงเป้าหมายในปี2026แต่เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการจึงต้องเลื่อนภารกิจออกไปแต่ล่าสุด NASA ก็ได้ทำการพิจารณาและตัดสินใจเดินหน้าต่อโดยวางกำหนดการปล่อยยานอวกาศอีกครั้งในเดือนตุลาคมปี2023โดยจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX จากฐานปล่อยจรวดในศูนย์อวกาศเคนเนดีและคาดว่าจะถึงเป้าหมายในเดือนสิงหาคมปี2029อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงทองคำจำนวนมากบนดาวเคราะห์น้อยไซคีแต่ NASA ก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะนำทองคำกลับมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใดแต่จะนำข้อมูลที่ได้กลับมาทำความเข้าใจโลกของเราให้มากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเป้าหมายของการสำรวจมักจะเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยหินและน้ำแข็งซึ่งแตกต่างจากโลกดังนั้นถ้าหากนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์น้อยโลหะดวงนี้ที่มีแร่หลายชนิดคล้ายกันกับโลกได้ก็อาจจะทำให้เข้าใจโครงสร้างภายในของโลกเราได้ดีขึ้น